คุณผู้ชมคะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดสำหรับประเทศที่ร่ำรวยนะคะถ้าหากว่าดูเฉพาะตัวเลขของปีนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากอาวุธปืนแล้ว 2,900 กว่าคนด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วค่ะจากเหตุการณ์กราดยิงหลายๆครั้งที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกามันเลยเกิดข้อเรียกร้องหนักมากๆในปีนี้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐควรออกข้อกฎหมายในการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากกว่าที่ผ่านๆมาได้แล้วท้ายที่สุดค่ะร่างกฎหมายที่เดโมแครตพยายามผลักดันนะคะในการควบคุมอาวุธปืนให้มากขึ้นท้ายที่สุดผ่านแล้วค่ะสำหรับสภาสูงนั่นก็คือสภาสูงวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะผ่านมติร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นร่างที่ควบคุมเข้มงวดมากที่สุดในรอบเกือบ30ปีเลยก็ว่าได้นะคะมาดูตัวเลขกันค่ะว่าผ่านด้วยมติเท่าไหร่นะคะสำหรับการลงคะแนนกันไปเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกานะคะลงมติ65ต่อ33เสียงเดโมแครตเนี่ยมีที่นั่งในสภาสูง50เสียงนั่นหมายความว่าอีก15เสียงที่ได้มาสำหรับมติที่ผ่านร่างกฎหมายนี้เป็นวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันนั่นเองน่าสนใจมากๆนะคะก่อนหน้านี้รีพับลิกันเป็นพรรคที่ต่อต้านเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้ทนกระแสสังคมไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนทั้งที่อูโวเดในรัฐเท็กซัสนะคะรวมถึงที่เมืองบัฟฟาโลของนิวยอร์กมีคนเสียชีวิตรวมทั้ง2เหตุการณ์มากกว่า30คนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันส่งผลให้คนเรียกร้องมากๆนะคะท้ายที่สุดวุฒิสมาชิกของรีพับลิกันเองก็เห็นชอบด้วยในการที่จะผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนมากขึ้นในจำนวนของวุฒิสมาชิกที่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายนี้นั่นก็คือมิตช์แมคคอนเนลนะคะรวมไปถึงสว.ลินซี่เกรแฮมซึ่งทั้งสองเนี่ยถือว่าเป็นคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่คัดค้านเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนมาโดยตลอดด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่สว.ผ่านร่างกฎหมายนี้ยังไงต่อไปนะคะนั่นก็คือไปที่สภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรจะทำการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรเชื่อว่าผ่านแน่นอนเพราะว่าพรรคเดโมแครตนะคะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะคะก็คาดว่าเร็วๆนี้สส.จะทำการพิจารณาตรงนี้แล้วก็จะส่งไปที่โต๊ะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนให้ทำการลงนามเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไปพอสภาสูงมีการลงนามมีมติผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนี้แล้วนะคะไปดูกันหน่อยประธานาธิบดีโจไบเดนทวีตข้อความเรื่องนี้ในทันทีเลยนะคะไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยนะคะทวีตเป็นข้อความภาษาอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วเราแปลมาเป็นภาษาไทยว่าแบบนี้ค่ะไบเดนบอกว่าคืนนี้สมาชิกสภาคองเกรสทั้ง2พรรคเห็นพ้องกันในการใส่ใจเสียงเรียกร้องของครอบครัวทั่วทั้งประเทศนะคะไบเดนบอกว่าเด็กๆของเราและประเทศของเราจะปลอดภัยกันมากขึ้นเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้และสภาผู้แทนควรจะรีบโหวตแล้วก็ส่งมาที่โต๊ะทำงานของผมโดยเร็วมีการประเมินกันว่าไบเดนเนี่ยอยากจะรีบลงนามกฎหมายฉบับนี้เพื่อบังคับใช้ก่อนวันที่4กรกฎาคมหรือว่า 4th of July ซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะคาดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวน่าจะได้เห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ไปวางที่โต๊ะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนอย่างแน่นอนและแน่นอนค่ะพอมีการลงนามเช่นนี้ไปแล้วนะคะทางชักชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตก็มีการกล่าวถึงชัยชนะของการออกกฎหมายควบคุมปืนในครั้งนี้เอาไว้ด้วยค่ะ This is not a cure all for all the ways gun violence affects our nation but it is a long overdue step in the right direction Passing this gun safety bill is truly significant and it's going to save livesนี่นะคะการลงมติเมื่อวานนี้เป็นการทลายกำแพงการเมืองระหว่าง2พรรคครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ดีนะคะข้อเสนอในการออกกฎหมายควบคุมปืนฉบับนี้ยังไม่เป็นไปตามข้อเสนอที่เดโมแครตเองต้องการแล้วก็ที่ประชาชนเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐออกกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าจะพามาดูหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างสำหรับร่างนี้นะคะหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบประวัติของคนที่ซื้ออาวุธปืนที่มีอายุน้อยกว่า21ปีเดโมแครตเนี่ยเสนอไปบอกว่าเกินต่ำกว่า18ปีเนี่ยไม่ควรจะซื้ออาวุธปืนได้แต่ว่าไม่ผ่านตรงนี้นะคะก็คือจะมาตรวจสอบประวัติของคนที่มีอายุต่ำกว่า21ปีแทนนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลจะใช้งบกลาง
จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยของโรงเรียนก็คือจะพุ่งงบไปเลยนะคะให้แต่ละรัฐไปดูแลเรื่องตรงนี้ค่ะเรื่องอันนี้สำคัญนะคะห้ามคนที่เป็นภัยคุกคามคนที่ได้รับพิจารณาเป็นภัยคุกคามมีปัญหาทางจิตต่างๆนานาเนี่ยห้ามในการครอบครองอาวุธปืนที่ถือปืนอยู่แล้วก็จะพิจารณาว่าควรจะได้รับการยึดปืนคืนด้วยหรือเปล่านะคะรวมไปถึงเรื่องของการปิดกั้นที่เรียกกันว่าลูปโฮboyfriend loophole นะคะหรือว่าเป็นช่องโหว่ของคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันถ้าหากว่าพิจารณาแล้วว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขามีเรื่องของอารมณ์ที่มันรุนแรงทำร้ายร่างกายคู่รักที่ยังไม่แต่งงานกันตรงนี้ก็ห้ามเรื่องของการควบคุมปืนด้วยเหมือนกันแต่การออกกฎหมายครั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกรัฐจะเอาไปบังคับใช้นะคะอย่าลืมว่าแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกาสามารถออกกฎหมายใช้เองได้ก็จะเอาไปปรับใช้กันต่อไปและดีไม่ดีอาจจะมีการยื่นเรื่องด้วยนะคะเพราะไม่เห็นชอบกับกฎหมายที่ออกมาโดยสภาคองเกรสของสหรัฐแบบนี้อาจจะมีการยื่นฟ้องไปที่ศาลของแต่ละรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางด้วยก็เป็นได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ Republican เห็นพ้องเรื่องของการควบคุมกฎหมายอาวุธปืนเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีนะคะ2สว.คนสำคัญอย่าง Mitch McConnell กับ Lindsey Graham ที่เป็นคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เคยต่อต้านการควบคุมปืนก็ลงมติเห็นพ้องร่างกฎหมายนี้เหมือนกันส่วน Ted Cruz ค่ะวุฒิสมาชิกจากรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐที่เพิ่งจะมีการกราดยิงกันไปแล้วก็เป็นคนที่มีหัวแนวขวาจัดๆเลยนะก็คือเป็นพวกอนุรักษ์นิยมมากๆบอกว่าประณามร่างกฎหมายนี้เป็นความพยายามที่จะปลดอาวุธพลเมืองที่เคารพกฎหมายแทนที่จะใช้มาตรการรุนแรงในการปกป้องลูกหลานของเราส่วนสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือว่า NRA ที่ต่อต้านร่างกฎหมายนี้ก็แย้งนะคะว่าเรื่องนี้จะไม่ช่วยหยุดความรุนแรงจากปืนได้คำถามคือทำไมการออกกฎหมายควบคุมปืนจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่างที่บอกไปว่าสหรัฐเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากอาวุธปืนปีนึงเนี่ยเยอะมากๆนะคะปีนี้แค่ครึ่งปีเนี่ย 29,000 คนเข้าไปแล้วรวมไปถึงการฆาตกรรมแล้วก็การฆ่าตัวตายด้วยซึ่งสหรัฐเนี่ยมีอาวุธปืนรวมทั้งสิ้นประมาณ393ล้านกระบอกในประเทศเลยทีเดียวค่ะแต่กลุ่มคนที่ต้องการปกป้องสิทธิในการครอบครองปืนก็แย้งกฎหมายนี้นะคะบอกว่าสิทธิตามกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนตามบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่2ควรได้รับการปกป้องคุณไม่ควรมาริดรอนสิทธิของเรานะคะการออกกฎหมายควบคุมปืนครั้งล่าสุดที่เคยเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไป28ปีก่อนเลยปี1994ตอนนั้นเขาห้ามพลเรือนครอบครองปืนไรเฟิลจู่โจมแล้วก็การห้ามแมกกาซีนที่สามารถบรรจุลูกกระสุนได้คราวละมากๆนะคะแต่ว่ากฎหมายดังกล่าวก็หมดอายุในอีก10ปีถัดมาการออกกฎหมายควบคุมปืนปีนี้กับเมื่อปี1994เนี่ยแตกต่างกันนะคะปี94ตอนนั้นก็คือเขาเน้นไปที่เรื่องของอาวุธปืนไรเฟิลปืนจู่โจมเนี่ยใช้ไม่ได้ห้ามมีห้ามครอบครองเลยแต่ว่าปีนี้จะเน้นไปที่การห้ามคนที่มีปัญหามีทางสุขภาพจิตนะคะในการครอบครองอาวุธปืนทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนกับเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนด้วยนะคะเป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะกับกรณีที่ศาลสูงสหรัฐมีมติเห็นชอบขยายสิทธิด้านอาวุธปืน6ต่อ3เสียงนะคะนี่เป็นการยื่นฟ้องในรัฐนิวยอร์กเพราะว่ารัฐนิวยอร์กเนี่ยเขาออกกฎหมายเรื่องของการจำกัดสิทธิในการพกพาปืนไปในที่สาธารณะศาลสูงตัดสินแบบนี้ค่ะบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการที่จะพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะกรณีป้องกันตัวเองได้นะคะพอมีคำตัดสินของศาลสูงออกมาในลักษณะนี้ทำเนียบขาวบอกไม่พอใจมากๆกับคำตัดสินของศาลสูงที่ว่านี้นะคะคารินชองเปียร์เลขานุการด้านสื่อของทำเนียบขาวแถลงค่ะว่ารัฐบาลสหรัฐรู้สึกผิดหวังต่อคำตัดสินของศาลฎีกาเพราะว่าตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กเขาไม่ได้เข้มงวดกับผู้ครอบครองอาวุธปืนมากนักนะคะและยังมีข้อยกเว้นให้ผู้มีเหตุอันสมควรกระทำได้ประธานาธิบดีไบเดนเรียกร้องให้แต่ละรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายควบคุมปืนต่อไปเพื่อให้พลเมืองและชุมชนปลอดภัยจากอาวุธปืนมากขึ้นซึ่งการตัดสินของศาลฎีกาครั้งนี้ที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยนะคะเป็นการหยิบยื่นชัยชนะครั้งสำคัญให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐแล้วจะยังส่งผลต่อกฎหมายและมาตรการควบคุมปืนคล้ายกันนี้ในรัฐอื่นๆทั่วประเทศด้วยเพราะฉะนั้นน่าติดตามกันต่อคุณผู้ชมคะมันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนกับการออกกฎหมายของสภาคองเกรสในการควบคุมอาวุธปืนนะคะต้องดูว่าจะมีกลุ่มใดมีใครคนใดที่จะยื่นคำร้องไปที่ศาลว่าร่างกฎหมายมันขัดต่อสิทธิเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนตามบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่2ของสหรัฐอเมริกาด้วยหรือไม่
ผู้ชมคะยิ่งเกิดเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐอเมริกาหลายเหตุการณ์แต่ปรากฏว่าที่รัฐนิวแฮมเชียร์ของสหรัฐเนี่ยปรากฏซึ่งเป็นรัฐนะคะที่เรียกว่าเป็นโรงงานผลิตปืนของสหรัฐยอดขายปืนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแม้เหตุกราดยิงในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเพิ่งเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนประถมมีเด็กเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่อุตสาหกรรมปืนในอเมริกากลับกำลังรุ่งเรืองและนี่คือรัฐนิวแฮมเชียร์แหล่งผลิตปืนใหญ่ที่สุดในประเทศกับคำขวัญประจำรัฐว่าชีวิตที่เสรีหรือไม่ก็ตายไปเสียนี่คือหนึ่งในโรงงานผลิตปืนชั้นสูงในรัฐนิวแฮมเชียร์ปืนส่วนใหญ่ในอเมริกาผลิตและส่งออกมาจากรัฐนี้และนับวันเทคโนโลยีการผลิตปืนยิ่งทำให้ปืนมีอานุภาพสูงขึ้น We bring a higher level of precision and finish to everything we do. We start with the same materials, but I think we end up with a better product.นิวแฮมเชียร์เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักปืนไม่เพียงโรงงานผลิตมากมายแต่ยังมีร้านขายปืนและปืนหายากสำหรับคนชอบสะสมแม้จะเกิดเหตุกราดยิงต่อเนื่องเกิดการถกเถียงเรื่องการควบคุมปืนแต่ปืนของที่นี่ขายดีจนผลิตไม่ทัน These are all our production. We've been selling. We actually have quite a few more scheduled to be on the wall, but we've been selling them faster than we can make them.It's extremely important because of the jobs it brings, and then a lot of people don't understand that there's jobs that brings. So the thousands of jobs that the gun manufacturer brings also brings other jobs outside of the gun manufacturing. บริษัทผู้ผลิตปืนรายใหญ่2แห่งคือ Sig Sauer และ Ruger มีฐานการผลิตอยู่ในรัฐนี้ปี2020ผลิตปืนมากถึง 1.7 ล้านกระบอกแต่นักเคลื่อนไหวมองว่าบริษัทเหล่านี้ควรรับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงที่เกิดบ่อยขึ้น Right and so these two gun companies are probably responsible for a lot of the shootings in this country and unfortunately people do not think about that they do not want to think about gun violence there'll be a mass shooting like we just had in Texas and there's not the idea that oh that could happen here or that there as a mom whose son was murdered by a firearm it's upsetting it's an industry I understand but I'm more concerned with better background checks safekeeping of firearms than the production of firearmsแต่ผู้ผลิตปืนในนิวแฮมเชียร์มองว่าปืนไม่ผิดคนยิงต่างหากที่ผิดและแม้จะควบคุมปืนถ้าคนจะก่อเหตุร้ายเขาก็มีอาวุธอื่นให้เลือกอยู่ดี People are actually getting these in their hands if they don't use one of our firearms to commit these you know obviously with the recent mass shootings for example if they don't use a firearm to commit theseThey're going to use something else, whether it's a pipe bomb or a knife or a sword. ปัจจุบันอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากปืนราว 40,000 คนต่อปีราวครึ่งหนึ่งมาจากการฆ่าตัวตายแต่การใช้ปืนฆาตกรรมก็กำลังเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่อุตสาหกรรมปืนกลับมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 2,446 ล้านบาทในปี 2021